بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحينAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความรักความมิตรยินดีความเมตตาปรานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงมีแด่ท่านอาจารย์ดร.อนัสอมัตยกุลจงมีดีแด่ท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.จารันมารุลีมท่านผู้มีเกียรติที่ไม่ได้เอ่ยนามสุภาพบุรุษสุภาพสตรีทุกท่านท่านครับผมคิดว่าวันนี้ท่านก็คงมีความรู้สึกเหมือนกับผมมีความดีใจแล้วก็ยินดีครับที่เป็นจิ๊กซอหนึ่งร่วมเติมเต็มรับบานีและสิ่งที่เป็นอัลซอนเป็นรากฐานที่ทำให้ผมและท่านมาเจอกันในสถานที่อันเป็นบารอกะห์แห่งนี้นั่นคือเกาลุลลอฮิตาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أم دابو ستاهي ขอให้ท่านนั้นตอบรับคำเชิญชวนของอัลลอฮ์และรอซูลเมื่อพระองค์ได้ทรงเรียกร้องท่านสู่สิ่งที่เป็นชีวิตสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณให้กับท่านพี่น้องครับอัลลอฮ์เรียกร้องและรอซูลของพระองค์เรียกร้องผมและท่านเพื่ออะไรฮะวะตะอาวะนูอะลัลบิรริวัตตักวาท่านทั้งหลายนั้นจงมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในจิ๊กซอสิ่งที่เป็นตักวาความยำเกรงสิ่งที่เป็นความดีวันนี้เราทุกคนมีส่วนร่วมมีส่วนที่เติมเต็มภารกิจของท่านอาจารย์ดร.อนัสอมัตยกุลและทีมงานของท่านที่จะสถาปนาสถาบันแห่งนี้ให้เป็นรากฐานผลิตวารสะตุลอัมบิยะทายาทของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปกปักได้รักษากิตาบุลลอฮ์อัลกุรอานนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เราได้ภูมิใจสิ่งที่เราได้ยินดีครับเพราะเรานั้นได้เหนื่อยกันเรานั้นได้มาจากสถานที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เป็นสิ่งเดียวกันที่เรามีหัวจิตหัวใจเหมือนกันคือนำสิ่งนี้นำโอกาสนี้เป็นสื่อในการแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งหากแล้วครับที่เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ให้กับเราท่านทั้งหลายท่านครับสิ่งที่ท่านได้แสดงออกในวันนี้มันเป็นภาพแห่งความประทับใจสังคิดว่าท่านอาจารย์ดร.อนัสและทีมงานของท่านคงไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนท่านได้คำว่ายาซากุมุลลอฮ์คัยรอก็เป็นหนึ่งในความขอบใจแต่ส่วนลึกๆของผมเข้าใจว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านอยากจะให้กับท่านแทนคำตอบแทนของท่านนั่นคือเนื้อหาวิชาการสิ่งที่เป็นพลังสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตท่านได้ท่านครับเนื้อหาวิชาการในวันนี้ที่นำเสนอโดยหลากหลายวิทยากรอรรถรสแตกต่างกันสิ่งหนึ่งที่มีเหมือนกันคืออยากจะให้สิ่งนี้นั้นเป็นฮะดียะห์ให้กับท่านคำพูดบางคำพูดถ้อยคำบางถ้อยคำอาจจะเป็นสิ่งที่ปลุกวิญญาณปลุกชีวิตท่านได้ทำให้ท่านฉุกคิดได้ทำให้ท่านนั้นกลับมาสู่สิ่งที่ดีงามสิ่งที่อิสลามสอนสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงมอบให้กับเราท่านทั้งหลายนั่นคืออีหม่านจิตวิญญาณหัวข้อประเด็นในวันนี้วัคซีนแห่งชีวิตวัคซีนของอีมานสิ่งที่จะมาเยียวยารักษาสิ่งที่จะมาป้องกันให้เรานั้นรอดพ้นจากหายนะจากความระส่ำระสายจากความตกต่ำที่เกิดขึ้นในสังคมในปัจจุบันนี้ผู้ที่มาในช่วงเช้าคงจะเห็นภาพที่ท่านศาสตราจารย์ดร.จรัญมะรูลิมได้ฉายภาพให้เราเห็นสิ่งที่เป็นมหาภาคภาพความระส่ำระสายความตกต่ำของสังคมมุสลิมเราที่เกิดขึ้นในมุสลิมเราทั้งที่เรานั้นมีจำนวนมากแต่ในปัจจุบันเราอยู่ในภาวะที่อ่อนล้าระส่ำระสายไม่ต่างอะไรกับคนที่เป็นอัมพาตคนที่เป็นง่อยทั้งที่เรานั้นมีจำนวนมากสาเหตุหลายสาเหตุหลายปัจจัยแต่วันนี้ผมจะนำเสนอหนึ่งในเหตุที่เป็นหลักและปัจจัยที่เป็นหลักที่จะทำให้เรานั้นรอดพ้นจากหายนะ
ดึงให้เรากลับมาสู่พลังอันยิ่งใหญ่ดึงให้เรากลับมาสู่ชัยชนะดึงให้เรากลับมาสู่ความเจริญความดีงามพี่น้องครับคงไม่มีอะไรที่จะตอบโจทย์เราได้เท่ากับการที่เรานั้นกลับมาสู่หลักการศาสนาหะดีษบทหนึ่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงประเด็นปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันนี้ท่านกล่าวว่าอย่างไรครับอิซาตะบะยะตุมบิลอีนะวะอะคัซตุมอัซนาบัลบักรวะรอดีตุมบิซซะรอีวะตะรักตุมญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์ศ็อลลัตัลลอฮุอะลัยกุมซุลลันลายันซิอูฮูฮัตตาตัรจิอูอิลาดีนิกุมวันนี้ถ้าหากว่าท่านประกอบอาชีพค้าขายโดยใช้เล่ห์เพทุบายในการแสวงหากำไรวันนี้ถ้าหากว่าท่านนั้นยังมัวแต่อยู่ข้างหลังปศุสัตว์จับหางสัตว์จับเชือกสัตว์เป็นคำเปรียบว่าท่านนั้นจิตใจของท่านนั้นฝักใฝ่อยู่กับเรื่องของเรื่องสวนไร่นาเรื่องของปศุสัตว์วะรอดีตุมบิซซะรอีท่านพึงพอใจในผลผลิตที่ได้มาจากเรือกสวนไร่นาวะตะรักตุมญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์และท่านละทิ้งการเสียสละในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อนั้นซัลลัตัลลอฮุอะลัยกุมซุลลาอัลเลาะห์จะให้ความตกต่ำมาปกคลุมท่านพี่น้องครับวันนี้เห็นหรือยังครับเห็นหรือยังเมื่อเช้าภาพชัดๆที่เกิดขึ้นในทั่วทุกมุมโลกภาพความตกต่ำระส่ำระสายความถดถอยของมุสลิมครับความสุขความดีงามความสำเร็จที่ถดถอยนับวันเรายิ่งจะเห็นภาพนี้ชัดขึ้นสาเหตุเกิดขึ้นอะไรจากอะไรท่านรอซูลุลลอฮ์ได้อธิบายแล้วนะครับสรุปเหตุที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าเรานั้นจดจ่อเราฝักใฝ่กับเรื่องของความสุขในดุนยาตอบโจทย์ในดุนยาสิ่งที่ทำสิ่งที่คิดสิ่งที่อยู่ในจิตใต้สำนึกโจทย์ที่โจทย์ในวันนี้ที่เหนื่อยในวันนี้ถามจริงๆว่าเหนื่อยเพื่ออะไรตัวเราจะตอบคำตอบได้ดีที่สุดว่าวันนี้เราเหนื่อยกันเพื่ออะไรวันนี้เราลำบากกันเพื่ออะไรวันนี้ที่เรานั้นขวนขวายการตอบโจทย์ลึกๆแล้วนั้นเพื่ออะไรใช่เพื่ออัลเลาะห์มั้ยพี่น้องครับมุสลิมใช่แน่นอนถามว่าใช่กี่เปอร์เซ็นต์ใช่กี่เปอร์เซ็นต์คำถามนี้คำตอบนี้จึงเป็นคำที่จะเป็นคำตอบอย่างชัดเจนครับว่าทำไมตัวเราสังคมเรานะครับสังคมมุสลิมเราในภาพเล็กในภาพใหญ่จึงเป็นสังคมที่ถดถอยเป็นสังคมที่ล้าหลังเป็นสังคมที่ระส่ำระสายเป็นสังคมที่ห่างไกลจากความสุขความสำเร็จห่างไกลอย่างเหวกับฟ้าเมื่อเทียบกับยุคซอฮาบะห์ยุคซะลัฟยุคตาบีอิตตาบีอีนเหตุสำคัญพี่น้องครับเหตุสำคัญคือสิ่งที่อยู่ในจิตวิญญาณที่เป็นคำตอบอยู่ในเราว่าวันนี้เราลึกๆจริงๆแล้วสิ่งที่ตอบโจทย์กับชีวิตของเรานั้นตอบโจทย์เพื่ออะไรเหนื่อยในวันนี้เพื่ออะไรนะฮะเพื่ออะไรนั้นถ้าหากว่าคำตอบในวันนี้เหนื่อยเพื่อตอบโจทย์ตอบโจทย์กับชีวิตสั้นๆในโลกดุนยานี้เหนื่อยเพื่อตอบโจทย์กับความสุขชั่วคราวในโลกนี้สิ่งที่เหนื่อยสิ่งที่ให้ลูกเป็นเพียงแค่ตอบโจทย์ความสุขเป็นชั่วคราวในโลกนี้พี่น้องครับนั่นแหละคือหายนะหายนะที่ท่านนบีได้กล่าวว่าซัลลัตัลลอฮุอะลัยกุมซุลลันเมื่อแนวคิดของท่านนะครับเมื่อจิตวิญญาณของท่านจดจ่อคำตอบอยู่กับเรื่องนี้อัลเลาะห์จะให้ความตกต่ำมาปกคลุมท่านความตกต่ำที่มาปกคลุมและความตกต่ำที่เริ่มจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกวิธีแก้หลักสำคัญที่จะทำให้เรานั้นปลดปล่อยจากความถดถอยความระส่ำระสายนี้ได้ท่านกล่าวยังไงครับกล่าวประโยคเดียวครับกล่าวประโยชน์ประโยคเดียวแต่เป็นคำที่ทรงพลังเป็นคำที่เป็นการบ้านที่ผมและพี่น้องทุกท่านต้องใส่ใจฮัตตาตัรจิอูอิลาดีนุกุมจนกว่าเมื่อใดที่ท่านกลับมาสู่หลักการศาสนาอันบริสุทธิ์อย่างเข้มข้นเมื่อนั้นเราจะหลุดจากลมแห่งความถดถอยความตกต่ำความระส่ำระสายได้
ฮัตตาตารจิอูอิลาดีนิกุมพี่น้องครับกลับมาสู่ศาสนาคิดทำพูดตอบโจทย์ในเรื่องของศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกวิธีปลดล็อกบอกวิธีที่จะทำให้เรากลับมาสู่ความสุขความสำเร็จเรื่องของศาสนาเรื่องของอีมานเรื่องความจริงจังมุ่งมั่นในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากิสซะประวัติหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคของท่านอุมัรบิลคอฏฏอบเป็นคำหนึ่งที่ท่านได้อธิบายให้เราฟังและเป็นคำที่กินใจครั้งหนึ่งในวันที่มุสลิมพิชิตนะครับพิชิตมัสยิดอัลอักซอได้กลับมาเป็นของมุสลิมนะในยุคสมัยของท่านอุมัรบิลคอฏฏอบโดยแม่ทัพอัมรุบนุลอาสครับมัสยิดอัลอักซอไบตุลมักดิสกลับมาเป็นของมุสลิมอีกครั้งหนึ่งในยุคของท่านในยุคที่มุสลิมก็มีกำลังทหารน้อยกว่าในยุคที่มุสลิมมีอาวุธยุทโธปกรณ์แสนยานุภาพก็น้อยกว่ากองกำลังของโรมันแต่มุสลิมก็สามารถที่จะกำชัยชนะได้สามารถที่กำชัยชนะได้เมื่อมุสลิมสามารถที่จะปลดปล่อยไบตุลมักดิสมาเป็นของมุสลิมได้แม่ทัพอัมรุบนุลอาสได้เรียนเชิญท่านอุมัรบิลคอฏฏอบคอลีฟะผู้นำไปรับกุญแจเมืองของไบตุลมักดิสของมัสยิดอัลอักซอท่านครับท่านอุมัรบิลคอฏฏอบเดินทางกับทศคนสนิทของท่านเดินทางไปเพื่อที่จะไปรับเกียรติอันนี้ขณะที่เดินทางไปอูฐหนึ่งตัวท่านนั่งอยู่บนหลังอูฐทศของท่านเดินแต่ด้วยกับความรู้สึกเอื้ออาทรรอฟะที่อยู่ในหัวใจของท่านอุมัรบิลคอฏฏอบท่านทนไม่ได้ที่จะท่านนั่งอยู่บนหลังอูฐนี่ตลอดเวลาและทศของท่านจงอืดเดินไปในทะเลทรายท่านจึงกล่าวกับทศของท่านบอกว่าให้เรามาแบ่งกันท่านฉันนั่งอยู่บนอูฐนี้ระยะช่วงหนึ่งชั่วโมงต่อมาก็สลับกันท่านก็จะมานั่งหนึ่งชั่วโมงและท่านก็จะจงอืดไปเหตุการณ์นี้ก็สลับกันนั่งบนหลังอูฐและเดินรอนแรมไปจนกระทั่งเกือบที่จะถึงประตูของไบตุลมักดิสท่านอัมรุบนุลอาสสั่งให้กองทหารตั้งกองเกียรติยศรับต้อนรับท่านอามีรุลมุอ์มินีนในขณะที่เดินมาก่อนที่จะเข้าเมืองมันเป็นคิวของทศของท่านที่จะต้องนั่งบนหลังอูฐท่านมัดโดดลงมาจากหลังอูฐแล้วก็บอกว่านั่นเป็นคิวของท่านที่จะต้องท่านนั่งบนหลังอูฐนั่งบนหลังอูฐและท่านงั้นก็จูงอูฐไปทศของท่านไม่ยอมแต่ท่านอุมัรบิลคอฏฏอบก็ยืนยันเมื่อเป็นสิทธิของท่านตามที่ฉันได้ลั่นวาจาไว้ตกลงไว้สลับกันนี่เป็นคิวของท่านที่ท่านจะต้องนั่งบนหลังอูฐท่านเดินจูงอูฐเดินเข้าไปท่านอัมรุบนุลอาสมองเข้าไปมองยิ่งใกล้เข้ามานะท่านแปลกใจว่าทำไมท่านอุมัรบิลคอฏฏอบจึงจูงอูฐแปลกใจที่ทศของท่านทำไมนั่งบนหลังอูฐเดินเข้ามาสร้างความโงนให้กับท่านอุมัรท่านอัมรุบนุลอาสและเหล่าบรรดาแม่ทัพในกองเมื่อเข้ามาถึงต้อนรับพิธีต้อนรับเสร็จสิ้นไปท่านอุมัรบิลคอฏฏอบได้เฉลยที่ไปที่มาของการนั่งบนหลังอูฐว่าเมื่อเข้าถึงไบตุลมักดิสนั้นเป็นคิวของทศท่านจึงไม่ยอมเมื่อเป็นสิทธิเป็นคิวที่ลั่นวาจาไว้นั้นเป็นของใครก็คนนั้นพี่น้องครับและเหตุการณ์นี้ท่านกล่าวคำที่จะต้องสลักไว้ด้วยลายน้ำทองและเป็นที่มาที่ไปของความสำเร็จในยุคของท่านและยุคซะลัฟและเป็นที่มาที่ไปของความล่มเหลวความถดถอยในยุคนี้เมื่อเราได้ห่างไกลท่านกล่าวยังไงครับท่านกล่าวว่านะฮูกอมุนอัซซะนัลลอฮุบิลอิสลามเรานั้นเป็นชาวอาหรับที่อิสลามให้เกียรติเราเพราะเราทำตามเรื่องของอิสลามเราทำตามหลักการอิสลามเกียรติที่ได้รับในวันนี้เพราะเราจริงจังมุ่งมั่นทำตามกรอบกฎกติกาของอิสลามที่สอนเอาไว้เมื่อทำตามกฎกรอบของอิสลามมุ่งมั่นจริงจังอยู่กับเรื่องของอิสลามตอบโจทย์ในเรื่องของอัลลอฮ์ตอบโจทย์ในเรื่องของอาคิเราะห์สิ่งที่ทำตอบโจทย์กับเรื่องนี้อัลลอฮ์นะวะอัลลอฮ์ก็ให้เกียรติให้ความยิ่งใหญ่พิชิตได้ทุกแว่นแคว้นเพราะดำเนินตามหลักการศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านกล่าวต่อไปครับเหตุของความล้มเหลว
มะมะบะตะกอยนัลอิซซะบิกอยริลอิสลามอะซัลลานัลลอฮ์เมื่อใดก็ตามที่เราแสวงหาเกียรติในสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามอัลลอฮ์จะให้เราตกต่ำอีกครั้งหนึ่งนะครับมะมะบะตะกอยนัลอิซซะบิกอยริลอิสลามอะซัลลานัลลอฮ์เมื่อใดก็ตามที่เราแสวงหาเกียรติแสวงหาตำแหน่งแสวงหาความดีในสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามในสิ่งที่เป็นความคิดในสิ่งที่เป็นตรรกะในสิ่งที่เป็นทฤษฎีหลักการของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่อิสลามที่ไม่ตอบโจทย์อิสลามอัลลอฮ์นะวะเราจะตกต่ำเราจะตกต่ำความถดถอยความระส่ำระสายจะปกคลุมสังคมมุสลิมโดยทั่วไปเพราะหลักคิดแนวทิศแนวคิดวิธีการไม่ได้ตอบโจทย์หลักการศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสิ่งสำคัญครับสิ่งสำคัญที่ผมและทุกท่านนั้นจะต้องรีบกลับมาสู่หลักธรรมคำสอนเหตุแห่งความตกต่ำเหตุแห่งความพ่ายแพ้เหตุแห่งความล้มเหลวในสังคมมุสลิมในปัจจุบันนี้เหตุสำคัญก็เพราะว่าเราไม่ได้ตอบโจทย์ศาสนาลึกๆในจิตวิญญาณของเราลึกๆในสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราจริงๆแล้วนั้นตอบโจทย์เพื่ออะไรกันท่านครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวหะดีษบทหนึ่งซึ่งเป็นเหตุแห่งความล้มเหลวเหตุแห่งความล่มสลายของมุสลิมที่เกิดขึ้นในทุกสังคมทั้งในอดีตและในปัจจุบันและในอนาคตต่อไปเหตุแห่งความล่มสลายของมุสลิมนั้นปัจจัยสำคัญนั้นอยู่ข้างในปัจจัยภายนอกเพียงองค์ประกอบปัจจัยสำคัญอยู่ข้างในท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงกล่าวว่าลาตัตตะบิอุนนะซุนนะมันกานะกอบละกุมพวกท่านนั้นจะเรียนแบบจะทำตามแบบฉบับของบุคคลที่อยู่ก่อนเจ้าฮัซวะกุซละบิลกุซละขนาดเท่ากับขนของนกที่ติดปลายธนูบางรีวายะห์ได้กล่าวว่าชิบรอนบิชิบเรนซิรออันบิซิรออินคืบก็คือคืบซอกก็คือซอกทำตามครับการกระทำแบบฉบับพฤติกรรมความคิดการกระทำความเข้าใจของบุคคลที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมฮัตตาลาดะคอลูยุฮรอยุฮรอวะบินแม้ว่าคนกลุ่มนี้เข้าไปในรูแย้และดะคอลตูมูฮูเจ้าก็จะเข้าไปในรูแย้นั้นเป็นกินายะเป็นคำเปรียบว่ามุสลิมต่อไปนั้นจะเรียนแบบพฤติกรรมของบุคคลที่เป็นประชาชาติในยุคก่อนประชาชาติในยุคก่อนที่ว่านี้คือใครเรามาดาวสวบาถามว่าอะไรซะอะลิลกิตาบอันยะฮูดวันนะซารอยารอซูลุลลอฮ์บุคคลในรุ่นก่อนที่ต่อไปอุมมะห์ของท่านจะเรียนแบบพฤติกรรมนั้นยะฮูดีและนะซารอใช่ไหมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบว่าฟามันถ้าไม่ใช่แล้วจะเป็นใครคำตอบก็คือใช่แล้วต่อไปประชาชาติอุมมะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะเรียนแบบพฤติกรรมวิธีคิดวิธีปฏิบัติวิธีพูดทุกอย่างนั้นตามความคิดของตะวันตกยะฮูดีนะซารอนั่นคือสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้เป็นมุอ์จิซะห์เป็นความมหัศจรรย์ที่ท่านกล่าวไว้ที่กล่าวไว้เนี่ยเพื่อให้เราได้ตั้งรับเพื่อให้เรานั้นอย่าไปทำตามพฤติกรรมดังกล่าวนั่นสิ่งที่เกิดขึ้นกลับมาดูพี่น้องครับว่าในปัจจุบันนี้เห็นภาพชัดไหมครับถามว่าเฟซนะฮะเฟซบุ๊กนะฮะคนที่คิดและทำเฟซขึ้นมาเนี่ยใครฮะใครฮะมาร์กใช่ไหมฮะเขาเป็นอะไรฮะเขาเป็นยะฮูดีและอยู่ในกลุ่มตะวันตกในส่วนที่เป็นแอนดรอยด์ส่วนที่เป็น Google ส่วนที่เราใช้ในสังคมปัจจุบันนี้ที่เรามาใช้กันนะฮะเป็นความคิดของใครฮะใช่ไม่ใช่กลุ่มตะวันตกนั่นสิ่งที่เขาทำมาสิ่งที่เขาคิดพี่น้องครับเขามีนัยยะมีอะไรแอบแฝงและซ่อนเร้นอยู่มากมายมหาศาลสิ่งนี้ที่เขาคิดที่เขาทำและก็เราไปทำตามเขานำสิ่งนี้มาตอบโจทย์นับสู่เราตอบโจทย์ความสนุกสนานความเพลิดเพลินในโลกดุนยาเราท่องไปในโลกออนไลน์เราดูในเฟซครับเราดูในแอนดรอยเราดูในยูทูบพี่น้องครับถามว่าเราดูเพื่ออะไรเราดูเพื่ออะไรคำตอบจริงๆถ้าหากว่าเราไม่อ้อมค้อมหลายเปอร์เซ็นต์มากกว่า 50% ส่วนใหญ่เราก็ตอบโจทย์นับสู่เราเพลิดเพลินความสนุกสนานเสียงหัวเราะละครสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นทำให้เรานั้นถดถอย
ในเรื่องของอีหม่านการศรัทธามีสักกี่คนพี่น้องครับที่จะใช้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้นั้นใช้เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่รังสรรค์ใช้เฟซใช้ YouTube ช่องทางต่างๆเหล่านี้โซเชียลมีเดียต่างๆเหล่านี้ใช้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์พี่น้องครับกำลังจะบอกครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้แนวคิดนี้จะอยู่ในสังคมมุสลิมเรานั้นอย่างท่วมท้นเราก็จะทำตามแนวคิดของเขาแผนของเขาที่เขาหลอกล่อให้เราได้ทำตามท่านครับแต่แผนดังกล่าวนี้จะไม่สามารถทำอะไรเราได้ถ้าหากว่าเรามีหลักการศาสนามีวัคซีนมีอีหม่านมีศรัทธาแบบเข้มๆถ้าคนมีอีหม่านมีศรัทธาพี่น้องครับเราใช้เฟซใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเหล่านี้ทำอะไรฮะวันนี้เราได้ไลฟ์สดครับนำสิ่งที่เขาคิดเพื่อที่จะมาทำลายเรามอมเมาเราให้เราหลุดกรอบศาสนาเราก็ใช้สิ่งที่เพียงแค่เรามีหลักอีหม่านหลักศรัทธาเราก็ใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ใช้สื่อต่างๆเหล่านี้ตอบโจทย์เพื่ออาคีรอได้เลยเห็นไหมครับว่าหลักสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างนอกครับหลักสำคัญอยู่ข้างในเองตัวเราเองถ้าเรามีวัคซีนวัคซีนที่ว่าคือวัคซีนอีหม่านศรัทธามั่นกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ามีวัคซีนนี้แบบเข้มๆโรคร้ายที่ระบาดก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายเราได้เพราะเรามีวัคซีนป้องกันแต่วันนี้พี่น้องครับวัคซีนดังกล่าวเนี่ยวัคซีนที่เราปลูกกันเนี่ยปลูกกันจริงกี่เปอร์เซ็นต์ปลูกกันแน่แท้กี่เปอร์เซ็นต์เราจะพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าเรานั้นวัคซีนที่มีอยู่นั้นเป็นวัคซีนที่เราไม่ได้ใส่ใจกันเป็นวัคซีนที่พลังนั้นน้อยนะครับไม่สามารถที่จะต่อกรกับความเข้มๆของโรคร้ายได้ไม่สามารถที่จะต่อกรความเข้มข้นของกระแสวิบัติที่เกิดขึ้นท่วมท้นสังคมโลกนี้ได้หลักการกลับมาง่ายๆพี่น้องครับใส่ใจให้อีหม่านให้ศรัทธาให้อีหม่านให้ศรัทธากับตัวเราให้สิ่งนี้ให้มั่นๆมีสิ่งนี้แล้วพี่น้องครับสิ่งนี้นั้นมันจะเป็นสิ่งที่ดึงให้เรากลับมาได้อายะห์กุรอานกล่าวไว้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูกล่าวไว้فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا หากท่านทั้งหลายนั้นอีหม่านศรัทธาเหมือนกับอีหม่านของบรรดาซอฮาบะห์บรรดาตาบิอีนตาบิอิตตาบิอีนหรือชาวซะลัฟหากท่านอีหม่านเหมือนบรรพชนของท่านฟะกอดิฮตะดาวท่านก็จะได้รับทางนำท่านนั้นจะมีเครื่องมือท่านจะเห็นวิธีที่จะแก้ไขปัญหาท่านจะมีวิธีที่จะใช้เฟซใช้ YouTubeใช้สื่อโซเชียลมีเดียนั้นใช้เป็นหนทางของอัลเลาะห์ได้ท่านจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของสิ่งที่เข้ามามอมเมาเราล่อหลอกเรานั้นหลักสำคัญที่อยู่ที่ตัวเราหลักสำคัญอยู่ที่ตัวเรานั้นหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวกับเราฮัตตาตัรญิอูอิลาดีนิกุมจนกว่าท่านจะกลับมาสู่ศาสนากลับมาสู่ศาสนาอีกครั้งนึงพี่น้องครับอยากจะขยายในประเด็นที่เป็นปัญหาประเด็นปัญหาในปัจจุบันนี้ก็คือท่านนบีกล่าวว่าคือเราจะตอบโจทย์เราจะเรียนแบบพฤติกรรมความคิดของตะวันตกความคิดของยะฮูดีนอซารอในความคิดของเขาอะไรฮะ ความคิดของเขาคือต้องบูชาวัตถุนิยมบูชาความร่ำรวยบูชาเกียรติอะไรก็ตามที่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้เขาจะคิดและเขาจะทำระบบทุนนิยมปลาใหญ่กินปลาเล็กสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบในปัจจุบันนี้เป็นระบบที่เขาวางระบบกันมาเป็นแผนการของเขานะครับความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นก็ต้องตอบโจทย์ความรวยตอบโจทย์เพื่อมาอำนวยความสุขความสบายตอบโจทย์ในโลกดุนยานี้นั่นคือแนวคิดของเขาที่เขาพยายามฝังอยู่ในแนวคิดของเรานั้นการที่เราจะเปลี่ยนความคิดนี้ได้มันมีหลักการครับหลักการคือการกระทำที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยฮะมันเกิดขึ้นจากหนึ่งเกิดขึ้นจากจิตใต้สำนึกความเชื่อพอมีความเชื่อแล้วนั้นความเชื่อก็จะไปปลุกสติปัญญาให้คิดเมื่อมีความเชื่อแล้วก็จะมีความคิดเมื่อมีความคิดแล้วสู่การกระทำเมื่อมีการกระทำแล้วก็เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาเป็นน้องครับวงจรของการกระทำวงจรของผลลัพธ์นั้นเกิดขึ้นจากหนึ่งเกิดขึ้นจากนับสู่อารมณ์ความคิดที่อยู่ในจิตวิญญาณของเราเมื่อมีสิ่งที่อยู่ในจิตวิญญาณของเราแล้วนั้นจิตใต้สำนึกของเรานั้นก็นำสู่ความคิดนำสู่การกระทำและนำสู่ผลลัพธ์
นั้นสิ่งสำคัญคือภายในภายในเราพี่น้องครับที่ผมบอกว่าภายในจิตวิญญาณของเรายกตัวอย่างคำว่าบุหรี่ตรรกะความคิดแน่นอนพี่น้องครับเราก็รู้ว่ามันสิ่งไม่ดีสิ่งที่สร้างอันตรายแต่หลายคนยังไม่สามารถที่จะทิ้งได้เพราะอะไรฮะก็เพราะว่ายังนับสู่ยังชอบอยู่นะฮะเพราะนับสู่ลึกๆแล้วนั้นไม่สามารถที่จะสลัดได้เพราะอยู่ที่นับสู่ดังนั้นสิ่งแรกที่เป็นบ่อเกิดและสิ่งที่ทรงพลังมากที่สุดคืออยู่ข้างในครับข้างในเราดังนั้นข้างในของเราเมื่อคิดดีเมื่อมีพลังแล้วสิ่งนี้นั้นจะควบคุมความคิดได้มันจะทำให้เราคิดดีได้คิดบวกได้เมื่อคิดดีคิดบวกได้แล้วมันก็จะนำสู่การกระทำและนำสู่ผลลัพธ์ดังนั้นการที่หลักคิดในปัจจุบันนี้ความเชื่อในปัจจุบันนี้เป็นความเชื่อเป็นความคิดที่ได้รับจากตะวันตกซะเป็นส่วนใหญ่เขาคิดพึ่งวัตถุพึ่งตรรกะพึ่งเหตุและพึ่งผลมากกว่าพึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมกำลังจะบอกครับว่าแนวคิดของเขานั้นกำลังจะบอกกับเราสอนให้เราให้พึ่งวัตถุพึ่งเหตุพึ่งตรรกะพึ่งเหตุพึ่งปัจจัยมากกว่าพึ่งอัลเลาะห์นั่นคือปัญหาครับความถดถอยที่เกิดขึ้นหลักสำคัญคือความเชื่อความเชื่อที่แน่นแฟ้นความเชื่อที่บรรดาซอฮาบะห์ตาบิอีตาบิอีนมีซะลัฟมีคือเชื่อที่มุ่งมั่นอยู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เขาได้ทำในสิ่งที่มันเหลือเชื่อแต่ปัจจุบันนี้ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นมาหลักสำคัญเกิดขึ้นจากภายในเราที่เรานั้นเชื่อศรัทธากับอัลลอฮ์เนี่ยน้อยลงเมื่อน้อยลงแล้วเหมือนว่าเรานั้นไปผูกความสำเร็จอยู่กับวัตถุอยู่กับคนซะมากกว่าซึ่งเป็นแนวคิดของตรรกะของยะฮูดีนอซารอพี่น้องครับอยากจะฝากเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นจุดล้มเหลวหนึ่งในยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสงครามฮูเนนสงครามฮูเนนเป็นสงครามที่เกิดขึ้นเป็นสงครามที่เกิดขึ้นที่มุสลิมมีความพร้อมมากกว่าศัตรูครั้งแรกในสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกสมรภูมิมุสลิมจะมีกำลังพลน้อยกว่ามีอาวุธยุทโธปกรณ์น้อยกว่ามีความพร้อมน้อยกว่าแต่มุสลิมก็ได้รับชัยชนะสงครามฮูเนนเป็นสงครามที่เกิดขึ้นหลังจากพิชิตนครมักกะฮ์ได้มุสลิมมีกำลังพล 12,000 คนเมื่อเทียบกับศัตรูซึ่งเป็นชาวตอเอฟมีจำนวนน้อยมากสงครามในครั้งนั้นสร้างความกระหึ่มให้กับมุสลิมครับอย่างนี้วันนี้สงครามครั้งนี้ยังไงก็ชนะยังไงก็ชนะจะช้าจะเร็วแค่นั้นเองแต่ท่านครับสงครามเมื่อเริ่มเปิดฉากขึ้นศัตรูตั้งมั่นนะครับและตีกองทัพมุสลิมนั้นร่อยตีกองทัพมุสลิมนั้นถอยร่นธนูยิงมานะครับมุสลิมนั้นแตกครับกระจัดกระจายเหลือคนรอบข้างท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงแค่หลักร้อยจากหมื่นกว่าคนหมื่นกว่าคนนั้นสงครามเปิดฉากนั้นมุสลิมนั้นได้รับความพ่ายแพ้ในอายะห์กุรอานกล่าวถึงปัจจัยสำคัญครับเป็นอิบรอห์เป็นแง่คิดให้เราได้ฉุกคิดความพ่ายแพ้ความถดถอยของมุสลิมคืออยู่กับเรื่องนี้วะยอมะฮูเนนในวันสงครามฮูเนนอิซอะยะบัตกุมกัสรอตุกุมเมื่อจำนวนมากมายจำนวนพลที่มากกว่าศัตรูนั้นสร้างความกระหึ่มให้กับพวกท่านมาตุกนี้ลัมตุกนี้อันกุมชัยอันแต่จำนวนมากมายนี้มิได้ให้ประโยชน์ใดๆกับเจ้าเพราะเมื่อเริ่มสงครามมุสลิมนั้นพ่ายแพ้ถูกตีถอยร่นมาความคิดความกระหึ่มที่ยึดติดอยู่กับเพียงแค่ตรรกะเหตุและผลโดยลืมเชื่อมกับอัลเลาะห์จริงๆแล้วนั้นชัยชนะความสำเร็จอยู่ที่ใครครับอยู่ที่อัลเลาะห์ริสกีปัจจัยยังชีพอยู่ที่ใครครับอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีเพียงแค่หน้าที่ทำให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดแต่สำเร็จไม่สำเร็จอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทราบกันทุกคน รู้กันทุกคนแต่ทำไมเรายังตกต่ำล่ะครับตกต่ำเพราะความคิดในเรื่องนี้มันอ่อนพี่น้องครับอ่อนแอไม่เข้มแข็งเหมือนกับในยุคของบรรดาซอฮาบะห์ที่ผมบอกว่ามุสลิมที่มีความเชื่อในเรื่องนี้เชื่อทุกคนอยู่ที่อัลลอฮ์ความสำเร็จอยู่ที่อัลลอฮ์
แต่ความเชื่อความยึดเก่งในเรื่องนี้นั้นไม่ต่างอะไรกับคนที่เป็นง่อยที่เราอ่อนแอที่ไม่มีพลังนะครับความระส่ำระสายจึงเกิดขึ้นสงครามฮูเนนให้แง่คิดครับว่าเมื่อใดก็ตามที่เรานั้นยึดเพียงแค่ตรรกะเพียงแค่เหตุและผลเมื่อนั้นความร่มสลายกำลังจะเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะพลังที่แท้จริงพลังที่แท้จริงที่อยู่กับเรานั้นอยู่ที่อัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลาอยู่ที่อัลลอฮ์เหมือนคำพูดของอุมัรบินคอตตอบเกียรติความสำเร็จที่ได้รับมานั้นเพราะอัลลอฮ์เพราะเราทำโจทย์ของอัลลอฮ์สุบฮานะวะตาลาเราจึงได้รับแต่เมื่อใดก็ตามที่โจทย์ในเรื่องนี้เราผ่อนคลายเราอ่อนแอเราถดถอยความสำเร็จก็ถดถอยนั้นกลับมาสู่ตรรกะในข้อนี้พี่น้องครับตรรกะที่เป็นแก่นในเรื่องของศาสนาท่านครับท่านอุมัรบินคอตอบครั้งหนึ่งท่านได้เขียนสารไปให้กำลังใจแม่ทัพของท่านซาอุดบินอบีวะกอสแม่ทัพที่ประชิดเปอร์เซียในสงครามที่มุสลิมมีความอ่อนมีความด้อยกว่าทั้งกำลังพลทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์แต่มุสลิมสามารถได้รับชัยชนะได้ท่านเขียนอย่างไรครับท่านเขียนในจดหมายในสารนั้นว่าฟาอินนันนัสรอชัยชนะนั้นอาลาตักวาขึ้นอยู่กับตักวาไม่ได้ขึ้นอยู่กับบีอิดดะเตนวะลาอะดะเดนไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาวุธยุทโธปกรณ์เพราะในหน้าประวัติศาสตร์ก็สอนแล้วสงครามฮูเนนที่มุสลิมได้เปรียบมีความพร้อมมากกว่าแต่เมื่อลืมอัลลอฮ์ลืมคอนเน็กลืมออนไลน์กับอัลลอฮ์เมื่อนั้นหายนะก็กำลังจะเกิดขึ้นและทุกยุคทุกสมัยก็เช่นเดียวกันเมื่อใดก็ตามที่เราคอนเน็กกับอัลลอฮ์ออนไลน์กับอัลลอฮ์น้อยลงความ ความเข้มข้นน้อยลงแม้ว่าเรามีจำนวนมากกว่าแม้เรามีความจำมีความ พร้อมมากกว่าความพ่ายแพ้ก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นอยู่ได้ตลอดเวลาแต่ต่างกันพี่น้องครับต่างกันว่าเมื่อใดก็ตามที่เรากลับมาสู่หลักแก่นของศาสนาแก่นที่เรามั่นใจเราอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนที่ท่านอุมัรบินคอตตอบกล่าวชัยชนะขึ้นอยู่กับตักวาการที่เราตอบโจทย์ศาสนาของอัลเลาะห์ได้มากเท่าไรทำตามหลักศาสนาของอัลเลาะห์ได้มากเท่าไรตั้งหากล่ะที่เป็นเหตุได้รับชัยชนะเพราะชัยชนะเกิดขึ้นจากอะไรฮะชัยชนะเกิดขึ้นจากอัลเลาะห์ไม่ได้เกิดขึ้นจากเพียงแค่อาวุธยุทโธปกรณ์และยุทธศาสตร์ในการสงครามเพียงเดียวไม่ใช่ยุทธศาสตร์ในการทำสงครามยุทธศาสตร์ในการต่อสู้เป็นหนึ่งในปัจจัยเป็นปัจจัยแต่สิ่งที่ชี้ขาดได้ไม่ได้สำเร็จไม่สำเร็จเราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อัลลอฮ์นั่นคือสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญที่ต้องกลับมาใส่ใจกับเรื่องนี้เพียงแค่กลับมาใส่ใจกับเรื่องนี้ชัยชนะจะเกิดขึ้นความดีงามจะเกิดขึ้นไม่ว่าส่วนตัวไม่ว่าส่วนรวมไม่ว่าสังคมไม่ว่าพื้นแผ่นดินใดก็ตามถ้ามุสลิมกลับมาตอบโจทย์ในเรื่องนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของอัลลอฮ์ให้ได้ใช้ชีวิตตอบโจทย์ในเรื่องของอัลเลาะห์การที่จะใช้ชีวิตตอบโจทย์ในเรื่องของอัลเลาะห์ก็ต้องมีพื้นฐานมาจากความเชื่อความเชื่อที่อยู่ในใจเราความสําเร็จที่อยู่ในใจเราพี่น้องครับนั่นคือแก่นที่จะทําให้เรากลับมาสู่ความสุขความสําเร็จทั้งส่วนตัวทั้งส่วนรวมนั้นวันนี้สิ่งที่ผมเป็นหนึ่งในจิ๊กซอที่อยากจะมาเติมเต็มนําของฮะดียะห์มาฝากกับพี่น้องทุกท่านอยากจะให้หนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังเครื่องมือเมื่อใดก็ตามที่ใช้แล้วเราจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าทุกครั้งที่เรานำมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพความสำเร็จความดีงามย่อมเกิดขึ้นใช้ส่วนตัวก็สำเร็จส่วนตัวใช้กับส่วนรวมก็สำเร็จส่วนรวมสิ่งนั้นคือแก่นของศาสนาแก่นที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวกับท่าน อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสท่านได้กล่าวกับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสกล่าวคำหลายคำหลายวรรคแต่สิ่งที่อยากจะฝากในวันนี้คือแก่นพี่น้องครับท่านกล่าวว่าวะลัมอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสและพี่น้องมุสลิมทุกท่านท่านพึงทราบอันนะมายุคติอุกะลัมยะกุลลิยุซีบุกสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ไม่ให้ถ้าอัลลอฮ์ห้ามสิ่งนั้นย่อมไม่ให้ถ้าอัลลอฮ์ห้ามไม่มีใครให้ได้ถ้าอัลลอฮ์ห้ามไม่มีใครให้ได้วะมาอัศอบะกะลัมยะวะมาอัศอบะกะลัมยะกุลลียุคติอุกะถ้าอัลลอฮ์ให้ไม่มีใครมาห้ามอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่เป็นแก่นของเรานั้นคือถ้าอัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์จะใ
ไม่มีใครมาห้ามอัลลอฮ์กำหนดมาเมื่อใดเท่าใดก็คือเท่านั้นจริงๆจับประสูติตัวนั้นถ้าอัลลอฮ์ให้ไม่มีใครมาห้ามอัลลอฮ์ห้ามไม่มีใครมาให้นั่นคือแก่นนั่นคือสิ่งที่เรามั่นใจนั้นอยู่ที่ไหนฮะกลับไปสู่แก่นพี่น้องครับฮัตตาตัรญิอูอิลาดีนกุมความสำเร็จความดีงามจะกลับมาสู่ตัวเรากลับมาสู่สังคมเรากลับมาสู่สถาบันเรากลับมาสู่มุสลิมเราในภาพรวมเรื่องเดียวและอยู่จัดการได้ทุกเรื่องฮัตตาตัรญิอูอิลาดีนกุมกลับมาสู่ศาสนากลับมาสู่ศาสนาและอะไรที่เป็นหัวใจกลับมาสู่ศาสนาครับการที่เรานั้นคอนเนคกับอัลลอฮ์คอนเนคกับอัลลอฮ์ตาลุกกับอัลลอฮ์เชื่อมโยงกับอัลลอฮ์ใช้ชีวิตเหมือนชีวิตเรานั้นขาดอัลลอฮ์ไม่ได้ชีวิตเราต้องพึ่งอัลลอฮ์ชีวิตเราต้องพึ่งอัลลอฮ์ความสำเร็จต้องอาศัยอัลลอฮ์แม้แต่เกลือแกงก็ต้องอาศัยอัลลอฮ์แม้แต่เชือกผูกรองเท้าก็ต้องอาศัยอัลลอฮ์หน้าที่เราคือทำแต่สิ่งที่เรานั้นภายในเราคือขอกับอัลลอฮ์มั่นใจว่าอยู่ที่อัลลอฮ์พี่น้องครับนั่นคือปัจจัยสำคัญที่ต้องกลับมาสู่ศาสนาถ้าเรามีความเชื่อในเรื่องนี้จะเป็นกรอบความคิดในการใช้ชีวิตเราอย่างแน่นอนเพราะผู้ที่ให้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับเรานั้นอยู่เพียงผู้เดียวคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเป็นแก่นที่ตอบโจทย์ทุกเรื่องและทุกปัญหาทุกอุปสรรคที่เกิดขึ้นหนึ่งในสาเหตุหลักก็เพราะเราความอ่อนแอของมุสลิมในเรื่องนี้ที่เราคิดที่เราเชื่อความสำเร็จความดีงามเกิดขึ้นจากปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่อิสลามปัจจัยอยู่เพียงแค่ตรรกะเหตุและผลเพียงอย่างเดียวนั่นคือหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นพี่น้องครับนั้นกลับมาครับกลับมาสู่พลังอันยิ่งใหญ่กลับมาสิ่งที่สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาสิ่งที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้ตอบโจทย์สิ่งที่ตาบิอิตตาบิอินซะลัฟได้ตอบโจทย์คือการใช้ชีวิตที่ตอบโจทย์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ชีวิตที่ให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างตอบโจทย์พระองค์และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็จะให้ความสำเร็จให้พลังให้ความดีเกิดขึ้นนะครับนั้นขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับว่าเราทุกคนมีส่วนร่วมกันเป็นหนึ่งในจิ๊กซอแม้บางคนอาจจะเป็นจิ๊กซอเล็กๆแต่สิ่งนี้พี่น้องครับถ้าหากว่าเราตอบโจทย์อัลลอฮ์ตอบโจทย์อัลลอฮ์เรามาช่วยอาจารย์ดุเตอร์อนัสในวันนี้เพื่อตอบโจทย์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อาจารย์ดุเตอร์อนัสนั้นได้ทำตามปฏิฐานของท่านอยากจะให้สถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันที่บ่งที่ผลิตทายาทของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักษากิตาบุลลอฮ์ไว้ให้ได้ทุกหยาดเหงื่อทุกสตางค์ที่เรามีส่วนร่วมในวันนี้สิ่งนี้จะเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่และสิ่งนี้จะเป็นพลังขับให้ท่านอาจารย์ดุเตอร์อนัสนั้นประสบความสำเร็จเป็นพลังที่ขับให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้รับความดีความสำเร็จจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวิงวอนขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้การจัดงานในครั้งนี้ได้ให้ทุกคนที่เป็นจิ๊กซอมีส่วนร่วมกับการจัดงานในครั้งนี้ได้รับพลังอันยิ่งใหญ่จากอัลเลาะห์ได้รับเตาฟีกความสำเร็จได้รับฮิดายะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเปลี่ยนแปลงความเชื่อหรือยืนยันความเชื่อของตนเองที่เรามีอยู่นั่นคือถ้าอัลเลาะห์ให้แล้วไม่มีใครมาห้ามอัลเลาะห์ห้ามแล้วไม่มีใครมาให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตัดสินควบคุมพฤติกรรมของเราและเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เรานั้นได้รับความสุขความสำเร็จทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์อะกูลุกอลิฮาซาوأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته